ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปัสสาวะธรรมนายครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าโสรสคำว่าโสรสนั่นก็แปลว่า16คำว่าโสรสนั้นหมายถึงพรหมหรือว่าพรหมโลก16ชั้นโสรสก็คือ16แล้วก็พรหมโลก16ชั้นบางทีก็จะนิยมเรียกว่าสวรรค์ชั้นโสรสก็มีแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะได้ยินว่าพรหมโลกแต่ว่าคำว่าโสรสถ้าเป็นคำแปลก็แปลว่า16หรือว่าถ้าเรียกนายศัพท์ให้แลดูว่าดีก็คือสวรรค์ชั้นโสรสซึ่งก็เป็นสวรรค์ที่มีความเป็นสุขอย่างมากเพราะว่าผู้ที่ไปเกิดบนพรหมโลกจะเป็นผู้ที่ได้บรรลุรูปฌานหรือเป็นพระอนาคามีแล้วทางนั้นผู้ที่จะได้ไปเกิดก็ต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรในด้านของสมาธิจนได้รูปฌานหรือปฏิบัติจนได้เป็นพระอนาคามีแต่ว่าถ้าการทำบุญทั่วๆไปจะปรารถนาไปเกิดบนชั้นพรหมก็คงไม่ได้แต่ว่าทางศีลทั้งการให้ทานก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้การประพฤติปฏิบัติในด้านสมาธิหรือว่าวิปัสสนาได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าให้ทานรักษาศีลก็ไปเกิดได้ในเทวดาทั้ง6ชั้นแต่ว่าถ้าพรหมโลกทั้ง16ชั้นนั้นก็เป็นผู้ที่ได้รูปฌานหรือว่าเป็นพระอนาคามีทีนี้พรหมทั้ง16ชั้นท่านก็กล่าวว่ามีชั้นพรหมปริสัชชาชั้นพรหมปโรหิตาชั้นมหาพรหมาชั้นปริตตาภาชั้นอัปมานาภาชั้นอภัสราชั้นปริตสุภาชั้นอัปมานสุภาชั้นสุภกินหาชั้นเวหัพลาชั้นอสัญญีชั้นอวิหาชั้นอตัปปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทัสสีชั้นอกนิฐานี่เป็นโสรสหรือว่าพรหม16ชั้นสำหรับผู้ที่ได้รูปฌานหรือว่าเป็นพระอนาคามีแล้วจะได้ไปเกิดในพรหมทั้ง16ชั้นฉะนั้นถ้าปรารถนาอยากจะไปเกิดบนชั้นพรหมแล้วก็มีความเป็นอยู่แล้วก็มีอายุที่ยืนยาวกว่าเทวดาทั้งหลายก็ต้องฝึกสมาธิทำสมาธิให้มันคงจนได้รูปฌานหรือว่าปฏิบัติจนได้พระอนาคามีถึงจะได้ไปเกิดในพรหมทั้ง16ชั้นถ้าปรารถนาก็ต้องลงมือทำแต่ว่าจะไม่ได้โดยการทำบุญอย่างอื่นอาจจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมถะและวิปัสสนานั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร